ความลับในสำนวนเรื่องลวงโลกของตำรวจผู้ใหญ่ในกระบวนการอายุติธรรมโดยพันตำรวจเอกวิรุษศรีสวัสดิ์บุตรการเสียชีวิตอย่างเป็นปริศนาของน้องแตงโมภัทรธิดาดาราสาวผู้มีอุปนิสัยเปิดเผยตรงไปตรงมาเปรียบด้วยจิตใจที่เมตตาต่อคนรักรวมทั้งเพื่อนและพี่น้องในวงการนักแสดงดาราและเป็นบุคคลที่กล้าหาญในการแสดงออกจุดยืนทางความคิดและจิตสำนึกทางสังคมทางการเมืองและในเรื่องอื่นๆที่เธอสนใจหลายประเด็นจึงนับเป็นเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความรู้สึกสะเทือนใจประชาชนผู้สนใจบทบาทการแสดงและเสียชีวิตส่วนตัวครอบครัวรวมทั้งคนรักที่เต็มไปด้วยความทุกข์และอุปสรรคมากมายโดยเพิ่งได้มีโอกาสพบความสุขกับความรักอันแสนบริสุทธิ์และเรียบง่ายแต่ก็ในเวลาที่แสนสั้นเพียงไม่ถึง2ปีความตายที่เป็นปริศนาของเธอจึงเป็นเรื่องซึ่งประชาชนแทบทั้งประเทศเสียใจและอยากรู้ว่าเธอตกจากเรือจนกระทั่งจมน้ำตายโดยที่ไม่มีใครสามารถช่วยชีวิตได้ไปด้วยเหตุใดการตกไปจากท้ายเรือตามคำบอกเล่าของแซนพยานผู้เห็นเหตุการณ์จริงหรือไม่และอะไรเป็นมูลเหตุทำให้เธอต้องก้าวข้ามแนวกั้นอันตรายไปอยู่ณจุดที่สุดเสี่ยงต่อการพลัดตกน้ำอย่างยิ่งเช่นนั้นเรื่องความต้องการไปปัสสาวะในขณะที่บนเรือเร็วก็มีห้องน้ำขนาดเล็กสามารถที่ขอใช้ในเวลาฉุกเฉินแม้แต่จะเก็บของเล็กๆน้อยๆไว้ก็สามารถหยิบฉวยย้ายออกมาได้นับเป็นเรื่องที่ผู้คนข้องใจว่าเธอไม่ได้กระซิบบอกกระติกคนสนิทปอหรือใครรู้เลยหรือว่าต้องการทำธุระส่วนตัวที่จำเป็นเช่นนั้นและอยู่ในวิสัยที่ผู้ควบคุมเรือสามารถแก้ปัญหาให้ได้แสนง่ายและการตรวจไม่พบสารยูเรียในผ้าอนามัยก็ก่อให้เกิดความสงสัยเรื่องการปัสสาวะว่าจริงหรือไม่รวมทั้งบาดแผลสำคัญขนาดใหญ่บริเวณขาขวาช่วงบนที่เกิดขึ้นก่อนตายเนื่องจากถูกใบพัดหรือฟินเรือบาดเอาหลังจากพัดตกลงไปเป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้ในขณะที่เรือเล่นขนานไปกับตัวเธอจริงหรือแต่จนถึงขณะนี้ก็ไม่มีใครสามารถชี้แจงหรือยืนยันให้ผู้คนยอมรับและเชื่อถือได้อีกทั้งบาดแผลขนาดเล็กและใหญ่อีก22ตำแหน่งตามรายงานการตรวจชันสูตรศพของสถาบันนิติเวชตำรวจที่เป็นความลับราชการตลอดมาซึ่งประชาชนทั่วไปไม่เคยรู้มาก่อนหากแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ไม่นำมาพูดหรือขยายให้ฟังซึ่งในส่วนนี้ก็ยังไม่มีคำอธิบายที่ชัดเจนจากตำรวจผู้รับผิดชอบการสอบสวนคนใดด้วยเช่นกันส่วนการแจ้งข้อหาตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องเพิ่มในเรื่องการให้การเท็จเกี่ยวกับปริมาณแอลกอฮอล์ที่ดื่มรวมทั้งการทำลายพยานหลักฐานเอาขวดและแก้วไวน์ทิ้งน้ำไปไม่ใช่ประเด็นหลักที่ผู้คนสนใจใครรู้ว่าเธอตกจากเรือตรงจุดและเวลาใดกันแน่แต่อย่างใดปัญหาหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นในระบบการสอบสวนการรวบรวมพยานหลักฐานการกระทำความผิดทางอาญาหรือว่าการสอบสวนหาสาเหตุและพฤติการแห่งการตายอย่างผิดธรรมชาติของประเทศไทยในทุกคดีก็คือการที่ตำรวจผู้มีหน้าที่รับผิดชอบการสอบสวนแต่เพียงหน่วยเดียวมักอ้างว่าสำนวนและการสอบสวนเป็นความลับทางราชการหากเปิดเผยหรือชี้แจงอะไรเกี่ยวกับการสอบสวนหรือการรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆไปอาจจะกระทบหรือเกิดความเสียหายต่อรูปคดีซึ่งคำว่ารูปคดีที่ว่าหน้าตามันเป็นอย่างไรก็ไม่มีใครสามารถอธิบายให้ผู้คนเข้าใจได้บางคดีเป็นความลับสุดยอดถึงขนาดบุคคลที่เป็นญาติพี่น้องของคนตายซึ่งถือเป็นผู้เสียหายตามกฎหมายก็ยังให้ล่วงรู้ความเคลื่อนไหวในการสอบสวนอะไรไม่ได้และสำหรับประชาชนทั่วไปซึ่งถือว่าได้รับความเดือดร้อนเสียหายในคดีที่กระทำผิดต่อรัฐด้วยเช่นกันยิ่งแล้วใหญ่จะบอกอะไรให้รู้ไม่ได้เลยเดี๋ยวเสียรูปคดีจริงหรือไม่ที่ตำรวจผู้ใหญ่ชอบพูดให้เหตุผลว่าการสอบสวนเป็นความลับราชการเขาอ้างบทกฎหมายฉบับหรือมาตราใดรองรับการปกปิดการปฏิบัติราชการในการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเช่นนั้นการอ้างกันแต่ประมวลระเบียบการตำรวจเกี่ยวกับคดีลักษณะที่29บทที่1ข้อที่1ซึ่งหารู้ไม่ว่าปัจจุบันนั้นนำมาใช้ไม่ได้เพราะหลังจากที่ได้มีการตราพรบข้อมูลข่าวสารรัชกาลพุทธศักราช2540ขึ้นประกาศใช้ในวันที่10ธันวาคม2540เรื่องใดที่ถือว่าเป็นความลับทางราชการเปิดเผยกับบุคคลใดที่ไม่เกี่ยวข้องไม่ได้จะต้องเป็นไปตามมาตรา16และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการพุทธศักราช2544อย่างเคร่งครัดต้องจัดให้มีนายทะเบียนเอกสารลับเป็นผู้เปิดผนึกและจัดเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัยจะส่งไปที่ใดต้องผนึกในซอง2ชั้นป้องกันการล่วงรู้หรืออยากดูของคนที่ไม่เกี่ยวข้องไม่ว่าระดับใดซึ่งระเบียบดังกล่าวในข้อที่16
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก็ไม่ได้กำหนดชั้นความลับของสำนวนการสอบสวนไว้ว่าให้อยู่ในชั้นความลับระดับใดไม่ว่าจะเป็นลับลับมากหรือลับที่สุดฉะนั้นสำนวนการสอบสวนจึงไม่ใช่ความลับของทางราชการที่ตำรวจผู้ใหญ่ชอบอ้างกันอย่างมั่วๆตลอดมาซึ่งแม้แต่ผู้เสียหายก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าการสอบสวนได้พยานหลักฐานอะไรไปแล้วบ้างรวมทั้งผลการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ต่างๆและแม้แต่เอกสารการตรวจชันสูตรศพคนถูกฆ่าตายญาติพี่น้องก็ขอหรือดูรู้เห็นกันไม่ได้เช่นในปัจจุบัน